ับมาคุยกันต่อนะคะเงินทองไม่ต้องเครียดวันนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเพิ่มเติมค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณพีรพงศ์จิระเสวีจินดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการลงทุนนะคะกองทุนบัวหลวงและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณสารสลิ้มทองสิทธิคุณค่ะ Assistant Managing Director Information Technology Architecture จากกองทุนบัวหลวงเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะพี่เคียวค่ะสวัสดีค่ะพี่สารสค่ะโอ้โหวันนี้พี่เคียวมาลุคแบบเป็นไงคะป๋าครับหล่อเท่เลยนะคะครับแนวไฮเทคเลยครับแนวแบบว่าเทคโนโลยีจ๋าเลยเหมือนคนที่ทำงานอยู่ในอัลฟาเทคหรือว่าในสตาร์ทอัพนะนี่แต่นี่แบบแหม CEO ของเราวันนี้นะคะก็อินมากกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแต่อย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้นค่ะป๋าว่าตอนนี้เนี่ยกระแสเรื่องของการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีมาแรงมากนำทีมโดยคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์อายุขนาดนี้ยังหันมาสนใจหุ้นเทคโนโลยีจากแต่ก่อนที่บอกไม่เคยสนใจเลยนะครับอยากถามพี่เคียวก่อนละกันนะคะป๋าขออนุญาตอยากถามพี่เคียวค่ะว่าอะไรคือเหตุผลสำคัญที่คนเนี่ยจะต้องมาสนใจเรื่องของการในลงทุนในหุ้นเทคตอนนี้มันแตกต่างจากช่วงบับเบิ้ลในช่วงปี 2000-2001 ยังไงคะพี่เคียวคะได้ครับขอเท้าความไปถึงที่มันนำไปสู่ของบับเบิ้ลช่วงนั้นนะครับในเทคเซกเตอร์นะฮะตอนนั้นเนี่ยคือมีสัดส่วนที่เป็น market cap weight ใน S&P 500เนี่ยนะอยู่แค่ไม่ถึง 10% ค่ะนะฮะ1992แล้วก็ต่อมาภายใน8ปีโตเติบโตขึ้นมาเป็นถึง 30% ของ market weight ในดัชนีนะครับตอนนั้นเนี่ยฮะที่ตื่นกันเรื่องของการที่ว่ามีเรื่องของ World Wide Web นะฮะเรื่องทางคลินตันเอง1995ประกาศบอกว่าทาง High Super Highway ทางด้าน in IT แล้วก็เรื่องของมี .com ก็มาตอนนั้นคือตื่นจดทะเบียนเรื่อง .com เป็นหมดเลยแล้วก็เรื่องผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับตอนนั้นก็นำไปสู่เรื่องว่าทุกคนมองว่าโอ้โหคนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะเยอะมากจะเติบโตเร็วนะครับนั่นทำให้ valuation ตอนนั้นไปไกลเลยนะครับแล้วก็บริษัทต่างๆที่สตาร์ทอัพตอนนั้นที่ .com ไม่มี earnings ไม่มีผลประกอบการเลยดูจากยอดขายดูจากว่า eyeball นะฮะทำไปนำไปสู่ว่า valuation ของเขาเนี่ยแพงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งตลาดเนี่ยมากกว่า 2.5 เท่าวันนั้นเนี่ยคือการที่มาถึงปัจจุบันเนี่ยคือการที่มีเรื่องของพัฒนาการนวัตกรรมเรามาพูดถึงเรื่องของไทยในฟิลนี้เรียกพวก architecture จากที่สมัยก่อนเราลองดูเรื่องของ IT เรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้จากที่เรียกว่า super mainframe จะมาเป็น PC แล้วมาจนถึงเรื่องของการที่มาเป็นแท็บเล็ตนะฮะไร้สายแล้วก็มาเรื่อยๆกันนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของการที่เปลี่ยนเรื่องของ architecture ของอุปกรณ์ equipment ต่างๆนะครับแล้วก็การที่วิวัฒนาการแล้วหรือว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากวันนั้นนะครับปี2000มาจนถึงที่มาบูมมาในช่วงทศวรรษที่2010ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นเรื่องของการที่มันมี business model ที่ใช้แอปพลิเคชันจากตัวออนไลน์แล้วแม้กระทั่งเรื่องของ storage ต่างๆการใช้เก็บข้อมูลข่าวสารแล้วกลับมาเป็น big data แล้วก็ cloud computing ที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วต่อยอดจากพวกนี้มาใช้เทคโนโลยีมาสร้าง business model ใหม่แล้วเปรียบได้ว่าเป็น disruptive technology เพราะไปทำล้างร้ายทางด้านไอ้เรื่องของ value chain เดิมๆ supply chain เดิมๆครับเรียกว่าเปลี่ยนภาพไปอย่างชัดเจนเลยถ้ามองเป็นกราฟถือว่าเราอยู่ทาง bottom นี้กำลังจะเงยขึ้นไหมฮะถ้าเกิดจะว่าไปแล้วว่าเป็นเรียกว่าปฏิวัติครั้งที่4นะ 4.0 ครั้งนี้ของโลกนะฮะปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวนำใช่ครับเพราะฉะนั้นพี่เคียวกำลังจะบอกว่ารอบนี้เนี่ยในเรื่องของพื้นฐานของอุตสาหกรรมนี้มันเปลี่ยนไปโดยชัดเจนเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรื่องของ device เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของ business model โมเดลในการทำธุรกิจของบริษัทเทคก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยครับ มันก็เลยกำมาซึ่งความน่าสนใจในรอบนี้ที่มันแตกต่างกันกับเทคบับเบิ้ลในรอบก่อนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามเราหลายคนอาจจะอายุเยอะหน่อยอาจจะนึกไม่ค่อยออกค่ะว่าไอ้กระแสเนี้ยมันมาแล้วมันแบบเปลี่ยนแปลงแบบทำลายล้างอย่างที่พี่เคียวบอกมากน้อยขนาดไหนวันนี้เราก็เลยเรียนเชิญอีกหนึ่งท่านใช่ไหมคะพี่เคียวคะครับเป็นหนึ่งในกำลังคนคนสำคัญที่จะมาช่วยพี่เคียวในรอบนี้ในการนำเรื่องเทคโนโลยีมาให้กับพูดถึงหน่วยลงทุนของกองทุนบัวหลวงด้วยให้พี่สารสช่วยเล่าก่อนดีไหมคะป๋าคะว่าแบบเรื่องของกระแสการเปลี่ยนผ่านตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างคะพี่สารสคะครับก็ถ้าเกิดว่าผมจะขอย้อนกลับไปเมื่อช่วงสักประมาณ3ปีที่แล้วนะครับถ้าเราจะในวงการไอทีเนี่ยเราก็จะอ้างอิงถึงกับบทวิจัยของGartnerซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยGartnerจะบอกว่าสิ่งที่จะมีผลต่ออนาคตทางด้านไอทีเนี่ยก็คือเรื่องของโมบายอินเทอร์เน็ตโมบายเนี่ยจะไม่ใช่แค่มือถือนะครับในยุคนี้เนี่ยจะพูดถึง Internet of Things ทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะทำการสื่อสารแล้วก็
นำเราไปสู่วิพัฒนาการอย่างทุกวันนี้เนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือว่าเชื่อมโยงกันหมดด้วยถูกต้องครับทุกวันนี้ที่เราจะเห็นเนี่ยคือว่าเราใช้สมาร์ทโฟนทำการสื่อสารพูดคุยอย่างทุกวันนี้เราใช้ Facebook ใช้ไลน์โดยที่แม้กระทั่งเราไม่ต้องทราบเลยด้วยซ้ำไปว่าเซิร์ฟเวอร์ต่างๆอยู่ที่ไหนนี่คือเทคโนโลยีของคลาวด์นะครับเราอาจจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับทางด้านของรถยนต์ไร้คนขับนะรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยคงจะไม่ใช่แค่วิ่งไปตามทางที่กำหนดไว้เท่านั้นรถยนต์จะสามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นณข้างหน้านี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นควรจะต้องเบรกหรือควรจะต้องเร่งหรือควรจะต้องหลบนะครับสิ่งนี้ก็คือวิวัฒนาการที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้คือเกิดการคาดการณ์เมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งเกิดขึ้นเร็วมากนะครับประเด็นคือเราจะรู้ได้ไงครับว่าตัวไหนจะเป็นวินเนอร์สอย่างรถยนต์ไร้คนขับเทสลาเนี่ยก็มาแรงมากเลยแต่ว่าอัลฟาเทคก็พัฒนาใช่ไหมครับกูเกิลแอปเปิลก็สนใจฟอร์ดก็ทำ GM ก็ทำนะฮะแต่ว่าเราก็ทราบกันดีนะครับไม่ใช่ทุกบริษัทจะประสบความสำเร็จทีนี้เราจะมีวิธีการยังไงที่จะเลือกเอาตัวที่ชนะเขาเรียกว่า pick the winners ครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทีมนักวิเคราะห์เข้าไปนะครับที่มีผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์กันมามากกว่า10ปีทั้งหลายนะครับอย่างกรณีที่เราเองที่เราออกกอง Innotech เนี่ยฮะ Innotech เนี่ยเราก็ให้ทางด้าน Fidelity International ซึ่งมีทีมนักวิเคราะห์นะฮะที่เบสอยู่ที่ทางลอนดอนนะฮะแล้วก็มีกระจายอยู่ตามออฟฟิศทั่วโลกเนี่ยฮะแล้วก็ถ้ามาวิเคราะห์เรื่องของ supply chain ทั้งหมดแล้วก็มาดูว่าใครจะเป็นวินเนอร์เขาเชี่ยวชาญทางด้านลงทุนทางด้านนี้บริษัทไฮเทคใช่ครับครับแล้วก็บริษัทรถยนต์ก็ดีนะฮะก็คือใช้ทรัพยากร resources ของทางทีมวิจัยแล้วก็ที่คีย์สำคัญคือลงภาคสนามลงไปพูดถึงคุยกับทางผู้บริหารก่อนนอกเหนือจากนั้นไปคุยกับคู่แข่งไปคุยกับทางด้าน supplierแล้วก็ผู้ใช้ user ก็เป็นเพื่อประมวลภาพออกมาว่ามาวิเคราะห์ว่าตัวไหนบริษัทไหนที่มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยใช้ในเรื่องของการไปฟีดใน Master Fund ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วอย่างของ Fidelity International เนี่ยมาเป็นกองทุนหลักที่เราจะให้นักลงทุนเข้าไปเลือกลงทุนได้แต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกหลากหลายฟังก์ชันที่มันกลายเป็นโอกาสการเติบโตของบริษัทเทคโนโลยีได้อย่างเรื่องของ Internet of Things ที่สารโรจน์เพิ่งพูดไปมันยังมีอะไรที่เราจับต้องได้มากกว่านี้อีกบ้างแล้วเราเห็นโอกาสการเติบโตอย่างไรความปลอดภัยทางด้านของโลกไซเบอร์หรือไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็สำคัญไม่แพ้กันกองนี้ก็มีการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรโอจะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะกองทุนเปิดบัวหลวง Global Innovation และเทคโนโลยี B Innotech ลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกเสนอขายครั้งแรก27กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมสนใจติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02 674 6488กด8